สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยไทยบอกบุญบุญมาฝากคุณผู้ชมด้วยกันนะฮะบุญแรกเนี่ยก็จะเป็นบุญที่จะร่วมเชิญชวนคุณผู้ชมไปซื้อโต๊ะซื้อโต๊ะแล้วเอาไปบริจาคให้น้องๆนะฮะในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนะครับก็ไปกันได้ส่วนอีกบุญหนึ่งเนี่ยฮะก็จะเป็นทางโรงพยาบาลบ้างโรงพยาบาลใหญ่ของทางจังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชนะครับอีกหนึ่งที่ที่ก็ในส่วนของการขาดเหลือต่างๆของทางคุณหมอทางโรงพยาบาลเองก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูไปทีละอันแล้วกันนะฮะเอาไปเริ่มดูรายละเอียดอันแรกก่อนแล้วกันนะครับกับโครงการซื้อโต๊ะให้กับน้องๆครับนี่นะฮะโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสนะครับครั้งนี้เนี่ยก็จะเรียนเชิญคุณผู้ชมไปร่วมสมทบทุนนะฮะซื้อชุดโต๊ะอาหารสำหรับเด็กมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนะครับตามชุมชนแออัดต่างๆเนี่ยชุดละประมาณ 5,000 บาทก็สามารถร่วมบุญตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาเลยนะฮะอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนในชุมชนเขตกรุงเทพนะครับเขายังขาดแคลนอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับเด็กๆอยู่นะครับอย่างพวกโต๊ะพวกเก้าอี้ทานข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางชุมชนเนี่ยเด็กนั่งทานอาหารกับพื้นนะครับซึ่งมันก็ถือว่าไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยด้วยเพราะฉะนั้นครับทางมูลนิธิเวดุสิตนะฮะก็เลยจะมอบชุดโต๊ะอาหารสำหรับเด็กโดยชุดแรกเนี่ยมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสวนรื่นแถววงสว่างนะครับแต่ว่าเราก็สามารถบริจาคช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ด้วยเนาะใช่แล้วค่ะสมทบทุนโดยโอนเงินเข้าไปบัญชีธนาคารทหารไทยนะคะสาขาโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่ารพ.จุดกรุงเทพนั่นเองค่ะเลขที่บัญชีค่ะ214-205-8821นะคะชื่อบัญชีนะคะมูลนิธิเวชดุสิตค่ะหรือว่าจะติดต่อสอบถามนะคะขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีก็ได้นะคะที่เบอร์023103071ค่ะหรือว่าจะเข้าไปดู Facebook เพิ่มเติมนะคะก็ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะเวชดุสิตนะคะเวชดุสิต Foundation นะครับนี่นะฮะอันนี้คือในส่วนของการซื้อโต๊ะช่วยเหลือน้องๆนะครับนะฮะในศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนวัยก่อนเรียนนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วอีกหนึ่งที่ที่จะพาไปวันนี้เนี่ยก็เป็นหลายชีวิตนะครับที่ต้องไปรักษาตัวกันอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชหลายๆครั้งมันขาดแคลนไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีโครงการสร้างอาคารต่อชีวิตโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาขึ้นมาก็เรียนเชิญเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะไปร่วมสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมานะครับในการดำเนินงานเนี่ยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เงินบริจาคไปแล้ว270ล้านบาทนะครับเนื่องจากอาคารหลังนี้เนี่ยสร้างโดยการขอรับบริจาคเงินสมทบจากประชาชนก็มีพระแล้วก็มีทีมวิศวกรของทางวัดเนี่ยเป็นคนควบคุมดูแลงานนะฮะไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเอกชนหรือหน่วยงานราชการต่างๆแล้วก็มีการบริจาควัสดุจากหลายภาคส่วนนะฮะราคามันเลยถูกกว่าที่อื่นๆแล้วใช้วัสดุเกรด A ทั้งหมดเหมือนโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพื่อได้อาคารที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการตอบแทนน้ำใจของบรรดาพี่น้องที่เสียสละทรัพย์สินเงินทองส่วนตัวนะฮะมาร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารหลังนี้อีกด้วยนะอันหนึ่งความเมตตาของหลวงพ่อกันหานะคะสุขกาโมที่มีต่อพี่น้องชาวโคราชนะคะหรือว่าพี่น้องชาวอีสานที่ไม่เหน็ดเหนื่อยนะคะการเดินทางไปรับผ้าป่ารับปัจจัยบริจาคตามสถานที่ต่างๆเกือบทุกวันตลอดเวลาที่เริ่มโครงการนะคะเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์จึงใคร่ขอเรียนเชิญพี่น้องนักใจบุญทุกท่านนะคะที่เห็นประโยชน์ร่วมกันนะคะก็สมทบทุนสร้างอาคารหลังนี้ได้นะคะโดยบริจาคได้นะคะหนึ่งก็คือวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามนะคะอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาหรือว่า2โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะแล้วก็3บริจาคผ่านธนาคารชื่อบัญชีกองทุนหลวงพ่อกันหาเพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะครับหรือที่ธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับเลขที่ขึ้นหน้าจอเรียบร้อยนะฮะ9826070270นะครับแล้วก็นอกจากนี้มีธนาคารกรุงเทพด้วยสาขานครราชสีมานะครับเลขที่บัญชีขึ้นมาเลย2855752255นะครับหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้ใช้บัญชีไหนเดี๋ยวนี้ได้หมดนะฮะมันไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วโอนออนไลน์เนี่ยแล้วก็มีธนาคารไทยพาณิชย์สาขานครราชสีมาเช่นเดียวกันนะครับเลขที่บัญชี503298946นะครับนี่ขึ้นที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโทรไปเลยนะฮะ2เบอร์นี้ครับเบอร์พื้นที่นะ044-232-222นะครับแล้วก็085-479-5045นะครับหรือบริจาคผ่าน SMS ก็ได้ง่ายเหมือนกันนะฮะพิมพ์ตามนี้ฮะดอกจัน948ดอกจัน9455ดอกจัน100สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะฮะย้ำอีกทีดอกจัน948ดอกจัน9455ดอกจัน100สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะฮะเป็นการบริจาคครั้งละ100บาทด้วยกันนะครับสะดวกช่องทางไหนก็เอาตามนั้นเลยนะฮะนอกจากนี้คุณผู้ชมหลวงพ่อกันหานะฮะซึ่งก็ท่านเป็นตัวโผใหญ่ด้วยในการหาเงินในการสมทบทุนสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมานะฮะท่านบอกว่าทำเพียงเล็กน้อยก็เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่และการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเป็นมหาทานเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชนทุกชาติทุกศาสนามีบุญใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่นะฮะฟังเอาไว้ท่านในทำบุญอนุโมทนาสาธุด้วยขอบพระคุณมากครับสาธุค่ะจ้าผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทางยูทูบโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทางยูทูบนั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทยชาแนลเท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกดซับสไครบ์กันด้วยนะครับซับสไครบ์นั่นเองนะครับผมคุณนี่ใบมะกรูดได้ไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยช่วงไทยไทยบอกบุญด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ